สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast รวมทั้งติดตามย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube และทางช่องทางของไทย PBS ทั้งหลายไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาหลายที่หลายแห่งเมื่อไหร่จะจบครบทุกท่านเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราจะเลือกจะไปเนี่ยมันก็เลือกที่นั่นที่นี้ผมเนี่ยนะครับบังเอิญได้ไปจนเกือบทั่วเลยครับเพราะฉะนั้นไหนๆไปแล้วก็เอากันให้ครบให้จบนะครับนัดนี้พาไปที่ใต้สุดตรงโอกินาวาแล้วข้ามไปเหนือสุดที่ฮอกไกโดกันเลยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทุกท่านคงจะพอทราบนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นหมู่เกาะแล้วก็มีเกาะใหญ่ของเขาคือฮอนชูแล้วก็เกาะที่อยู่ใต้ลงมาคิวชูแล้วก็มีเกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างฮอนชูกับคิวชูคือชิโกกุนะครับนั่นคือ3เกาะหลักของญี่ปุ่นเขานะครับทั้งนี้เนี่ยมีอีก2บริเวณซึ่งอยู่ใต้สุดกับเหนือสุดใต้สุดก็คือโอกินาวาตรงนี้โอ้โหเป็นร้อยเกาะนะครับเป็นหมู่เกาะเล็กน้อยรวมกันเป็นร้อยเกาะเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดโอกินาวาก็มีหลายเขตหลายพื้นที่แล้วก็หลายเกาะน่าจะน้อยคนอะไปที่โอกินาวาเพราะว่าอยากไปญี่ปุ่นมันก็อยากจะไปให้ถึงหัวใจของญี่ปุ่นโอกินาวานี่จริงๆแล้วเป็นเกาะที่เขาชอบไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำไปรับแดดเพราะเป็นเมืองค่อนข้างต่ำลงมาหน่อยมันจะไม่หนาวอย่าเยือกแบบข้างบนนะครับส่วนเกาะเหนือสุดก็คือฮอกไกโดเป็นเกาะที่อยู่ปลายขึ้นไปสุดเลยแล้วเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นต่อเขตรัสเซียละแล้วก็เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ก็ชอบไปเทศกาลหิมะนะเทศกาลน้ำแข็งหรือไปเล่นสกีกันตอนที่ผมไปเมื่อ40ปีที่แล้วตอนที่ผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับไปอบรมเนี่ยทั้ง2ที่นี้ไม่ได้ไปเพราะว่า3เหตุอันที่1มันอยู่ไกลเกินอันที่2ไม่มีพื้นที่ให้ไปดูงานคือหาเหตุไปดูงานมันก็ดูไม่งามแล้วทำไมต้องไปไกลสุดๆเหมือนจะไปเที่ยวนะครับแต่ข้อที่3ก็คือว่าตามที่เคยบอกท่านแล้วว่าผมเนี่ยจะไปศุกร์เสาร์อาทิตย์การไป 2-3 วันมันไม่พอเพราะโอ้โหถ้าไปมันต้องนั่งเรือบินไปไกลนะไปแล้วมันต้องให้คุ้มฮอกไกโดไปแค่2วันแม้จะมีชินคันเซ็นไปถึงแต่ไปแล้วต้องขับเลยมันก็ไม่คุ้มสุดท้ายเนี่ยครับผมเพิ่งไปเนี่ยทีหลังเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วนะครับพอดีท่านอาจารย์รพีสาคริกบอกว่าจะไปเป็นประธานในการแสดงกล้วยไม้โลกที่เกาะโอกินาวาผมสนใจจะไปไหมงานนี้เนี่ยท่านอาจารย์รพีไม่ได้ไปแต่ไปกับคุณแม่คืออาจารย์กัลยาเท่านั้นแต่มีคณะผู้ติดตามไปอีกหลายคนนะครับมีทั้งเป็นหมอมีทั้งผู้พิพากษามีตุลาการที่เป็นเรียกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์รพีแล้วก็ติดตามศึกษาเรื่องกล้วยไม้กับท่านอาจารย์รพีอาจารย์รพีสาคริกเนี่ยท่านเป็นออร์คิดโปรเฟสเซอร์นะเป็นศาสตราจารย์แห่งกล้วยไม้ของโลกมันมีงานประกวดกล้วยไม้ที่ไหนในโลกนี้ต้องเชิญอาจารย์รพีไปด้วยแล้วอาจารย์รพีไปเอ๊ะไปกับอาจารย์รพีแล้วไปในงานประกวดกล้วยไม้โลกที่อาจารย์รพีไปเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นที่ปรึกษาใหญ่ของงานไอ้ผมเองเนี่ยก็บ้ากล้วยไม้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไปสักครั้งดีกว่าแถมได้ไปกับโอกินาวาด้วยอันนี้ต้องออกตังกันเองนะครับก็บอกเลยไปครับที่การไปครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์รพีเนี่ยตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้ว80กว่าแล้วท่านก็บอกท่านจะไปโอกินาวาแล้วก็จะมาแวะเกาะฮอนชูที่แถวอาตามิแล้วก็ท่านก็จะกลับที่โตเกียวผมเนี่ยติดตามจากโอกินาวาอามาอาตามิพอไปถึงโตเกียวอาจารย์รพีก็กลับผมเนี่ยข้ามไปฮอกไกโดเสียเลยเพราะว่าคราวที่แล้วไม่ได้ไปวันนี้ครึ่งชั่วโมงจะพาไปทั้ง2เกาะนะครับให้จบดูที่จะทำได้ไหมโอกินาวาตามที่เรียนท่านแล้วนะครับอยู่ท้ายปลายสุดต่อจากโอกินาวาก็คือไทเปไต้หวันจริงๆแล้วโอกินาวาเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกเขาเป็นญี่ปุ่นนะครับผู้คนบนโอกินาวาก็เป็นเผ่าพันธุ์อื่นเขาเรียกเป็นชาวริวกิวก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอาณาจักรชื่อว่าอาณาจักรริวกิวสมัยอยุธยาเวลาติดต่อค้าขายก็รู้จักริวกิวกันอยู่บ้านผมเนี่ยยังมีปลาหวานที่เรียกว่าปลาริวกิวกินกันเลยผมก็เลยถามว่าเอ๊ะปลาริวกิวนี่มาจากไหนก็สงสัยค้ากันไปค้ากันมาก็บอกนี่ปลาอย่างญี่ปุ่นคนริวกิวเอามาขายนะครับปลาริวกิวนะครับจริงเท็จยังไม่ได้ศึกษาแต่เอาว่า
โอกินาวาเนี่ยเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่อยู่เรียกว่าอยู่ในอาณาจักรที่เรียกว่าอาณาจักรริวกิวนะครับเมื่อตั้งแต่ราวๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช้คำนี้แล้วกันนะครับอาณาจักรนี้เนี่ยแต่ก่อนไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับญี่ปุ่นเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาติดต่อสัมพันธ์กับทางจีนเป็นส่วนมากจะค้าขายอะไรก็กับเมืองจีนเขาติดต่อสัมพันธ์เพราะบนเกาะโอกินาวาเนี่ยเป็นหมู่เกาะก็มีของทะเลที่ดีไม่ว่าจะเป็นหอยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลอาหารทะเลของหายากซึ่งบางอย่างเนี่ยจีนก็ต้องการทำให้อาณาจักรริวกิวเนี่ยซึ่งทุกวันนี้คือโอกินาวาเนี่ยครับมีความมั่งคั่งรุ่งเรืองมากรุ่งเรืองถึงขนาดที่เรียกว่าออกกฎหมายที่แปลกประหลาดมากก็คือมันรุ่งเรืองและสงบสมบูรณ์มากจนถึงขั้นมีกฎหมายว่าบนก่อนนี้ห้ามมีอาวุธเพราะว่าถ้ามีแล้วมันจะกระทบกระเทือนแล้วก็เป็นทำร้ายกันได้เรียกว่าคนเขาคงจะมีความสุขความสันติมากๆเลยพอบนเกาะไม่มีอาวุธเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะฮะวันหนึ่งพวกชิมาสุนะครับซึ่งมาจากหมู่เกาะคาโกชิมาซึ่งอยู่เหนือไปจากเกาะโอกินาวาแล้วคาโกชิมาเนี่ยครับเป็นพวกเผ่าซัตสึมาเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นก็มีการรบกับพวกญี่ปุ่นที่คิวชูชิโกกุแล้วก็เลยไปถึงฮอนชูกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกโชเป็นพวกไดเมียวเป็นซามูไรก็เป็นนักรบนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นนักรบแต่ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นใช้คำว่าเป็นแต่ละเมืองแล้วแต่ละเมืองก็มีซามูไรมีไดเมียวมีนักรบอะไรก็แล้วก็รบกันไปรบกันมานะครับปรากฏว่าวันนึงเนี่ยนะครับพวกซัตสึมาที่คาโกชิมาเนี่ยนะครับยกกองกำลังข้ามมาเกาะโอกินาวาแล้วไงเกิดขึ้นล่ะฮะเมืองนี้เมืองสันติไม่มีอาวุธเลยคือเพื่อให้ข้างในสันติก็เลยไม่ให้คนในมีอาวุธแต่มันก็เลยขาดเครื่องป้องกันรัฐของตัวเองพอพวกซัตสึมามาจากคาโกชิมาเป็นนักรบมาถึงเนี่ยแพ้ทันทีครับทำให้โอกินาวาเนี่ยนะครับตกเป็นเบี้ยล่างของคนญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็เข้ามาครอบครองเรื่อยๆครอบครองมากมายจนกระทั่งในยุคที่เขาเรียกว่ายุคปฏิรูปการปกครองที่จักรพรรดิเมจิเนี่ยนะครับพยายามสร้างความเป็นญี่ปุ่นความเป็นใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการพยายามที่จะให้ผู้คนบนโอกินาวาเนี่ยหรือคนที่เดิมอยู่ในอาณาจักรริวกิวเนี่ยนะครับกลายเป็นญี่ปุ่นเขาเรียกว่าพยายามเปลี่ยนให้คนที่นี่เป็นคนญี่ปุ่นให้ได้โดยคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยได้อพยพมาเพราะเขตนี้มันร้อนอยู่ลำบากฉะนั้นเขาห้ามสารพัดอย่างห้ามพูดภาษาโอกินาวาเดิมห้ามเรียนแม้กระทั่งประวัติศาสตร์โอกินาวาคือพยายามที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นญี่ปุ่นให้ได้นะครับแม้จะมีสายเลือดชาติพันธุ์เนี่ยแต่เขาพยายามเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความรับรู้เปลี่ยนวิถีเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนประวัติศาสตร์จนกระทั่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วงที่อเมริกาพยายามที่จะมาบุกญี่ปุ่นท่านคงจำได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยถึงขั้นที่เรียกว่าเกรงว่าโลกตะวันตกจะมาแทรกแซงก็เลยประกาศปิดประเทศไม่ให้คนต่างชาติมาเลยเหลือแต่พวกดัตช์เหลือแต่พวกดัตช์เท่านั้นนะให้อยู่ที่ตอนใต้ของคิวชูที่นางาซากินะครับเพื่อทำการค้าอย่างเดียวด้วยกลัวว่าจะมาเผยแผ่ศาสนาแล้วมันจะแทรกซึมที่เกาะโอกินาวาเนี่ยนะครับมีชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากคือแมทธิวเป็นคนที่บุกขึ้นมาเยอะที่เกาะโอกินาวาไว้นะครับแล้วเขาขอทำการค้าแล้วถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ในการค่อยๆเปิดประตูญี่ปุ่นพอเปิดไปเปิดมานะครับเอาให้สั้นเดี๋ยวไม่จบนะครับพอเปิดไปเปิดมาญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้สึกทุกคนทราบนะญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้ที่ประกาศศักดาที่จะเอาคืนผมใช้คำว่าเอาคืนโลกตะวันตกที่เคยมารังแกโลกตะวันออกนะครับแล้วก็เลยร่วมกับเยอรมันในการก่อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยว่ากันว่าโอกินาวาทั้งเกาะเนี่ยกลายเป็นสมรภูมิหนึ่งเดียวเรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็อุทิศให้โอกินาวาเนี่ยเป็นสนามรบเพื่อไม่ให้การรบเนี่ยเลยขึ้นไปบนเกาะที่เป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเป็นสนามรบระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับที่โอกินาวาเนี่ยเป็นสนามรบเดียวเลยจนเขาเรียกกันว่าเกิดพายุไต้ฝุ่นฮาเหล็กที่เกาะโอกินาวาคืออย่าลืมนะโอกินาวาเนี่ยเป็นเกาะใช่ไหมอยู่ในเขตที่มีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นประจำในสงครามโลกครั้งที่2เขาบอกว่า
มันเป็นไต้ฝุ่นหากระสุนนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็บอมกันที่นี่เขาว่ากันว่านะครับในการรบทำให้ประชากรที่โอกินาวาเนี่ยหายไปถึง1ใน3ประมาณว่าคนญี่ปุ่นคือคนโอกินาวาเนี่ยตายไปประมาณ 250,000 คนตอนสงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่อเมริกาที่มาทิ้งระเบิดมารบเนี่ยนะครับตายเพียงหมื่นกว่าคนเองนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนความเสียหายเนี่ยที่โอกินาวาเนี่ยเขาบอกว่าราบไม่เหลืออะไรเลยตอนสงครามโลกครั้งที่2นะครับท่านถามว่าแล้วไปเที่ยวอะไรนะครับไปเที่ยวอะไรก็ไปเที่ยวโอกินาวาให้ถึงโอกินาวาส่วนใหญ่เวลาเขาไปเที่ยวโอกินาวาถ้าคนญี่ปุ่นเขาจะไปเที่ยวทะเลและหมู่เกาะมันมีเกาะให้เลือกเยอะแยะไอ้ผมเนี่ยพวกเราเนาะไปจากเมืองไทยทะเลหมู่เกาะผมว่าเราสวยกว่าเราดีกว่ามากมายโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเกาะสมุยนะครับที่ระยองตราดเพราะฉะนั้นผมไม่คิดที่จะไปทะเลบอกแล้วครับผมตามไปเพื่อดูประกวดกล้วยไม้เพราะฉะนั้นเวลาส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะยกให้กับการประกวดกล้วยไม้กล้วยไม้ก็สวยสดงดงามอยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่ไปเที่ยวกล้วยไม้มันไม่ได้มีประกวดตลอดเวลาที่เที่ยวบนเกาะโอกินาวาเนี่ยจริงๆนะครับเกาะโอกินาวาเป็นเกาะยาวๆนะครับที่เมืองนาฮะเนี่ยหรือนาฮาเนี่ยเป็นเมืองหลวงอยู่ตรงกลางแล้วเหนือขึ้นไปส่วนใหญ่เข้าไปดูภูมิประเทศดูป่าใต้ลงมาก็ดูทะเลนะครับดูเกาะดูทะเลเพราะฉะนั้นหัวใจจริงๆเนี่ยผมว่าผมเนี่ยไปใช้เวลาเฉพาะที่เกาะนาฮะหรือนาฮาเนี่ยครับถามว่าไปดูอะไรบ้างอันที่1แน่นอนครับชอบประวัติศาสตร์แล้วใครๆเข้าไปที่นี่เขาก็ต้องไปก็คือไปดูที่ปราสาทชูริโจปราสาทชูริโจเนี่ยเป็นปราสาทที่สร้างต่อเนื่องนะครับเป็นอาคารสีแดงสวยมากแล้วเวลาไปถึงเนี่ยต้องปักประตูปราสาทเนี่ยเป็นลาดเขากว้างสูงแล้วก็เดินขึ้นไปจะเห็นเป็นอาคารไม้สีแดงสร้างกันต่อเนื่องก็ตามลักษณะของปราสาทก็มีพระตำหนักมีนั่นมีนี่หอป้อนรับนะครับเอาว่าจุดหมายหนึ่งก็คือที่ปราสาทชูริโจแต่ถ้าไปตอนนี้นะครับก็ต้องขออภัยเนาะตอนนี้เนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วเกิดไฟไหม้ครับตอนนี้กำลังซ่อมสร้างใหม่อยู่จริงๆเนี่ยที่ผมไปเมื่อ20ปีที่แล้วก็ของสร้างใหม่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองแล้วสร้างกลับมาใหม่แล้วเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วเพิ่งเกิดไฟไหม้หมดเลยครับแล้วเขาก็กำลังสร้างใหม่อยู่แต่ยังไงก็ตามก็มีคุณค่าความหมายไหนๆเราไปที่เกาะใต้แล้วก็ไปแวะที่ปราสาทซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวนี่เป็นคู่ค้าของยุทธยานะครับก็ได้ไปที่นั่นนะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับที่มีความสำคัญมากๆของโอกินาวาที่ใครไปแล้วก็ไม่พลาดก็คือที่โอกินาวาชูราอุมิอะควาเรียมกล่าวกันว่าเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะใช่ไหมฮะแล้วก็ปลาทะเลมันก็ไม่ยากนักอควาเรียมมันก็อยู่ริมฝั่งริมทะเลเพราะฉะนั้นปลาเปรย์เนี่ยเขาบอกปลาท้องถิ่นปลาทะเลของย่านทะเลนี้นะครับหรือของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยล้วนมาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยผมก็ได้แวะไปแล้วเห็นโอ้โหคือพอไปเห็นอควาเรียมญี่ปุ่นแล้วเนาะกลับมานึกถึงอควาเรียมไทยที่เราว่าก็ใหญ่และตื่นเต้นแล้วนะครับต้องยอมเขานอกจากนั้นแล้วในโอกินาวาเนี่ยนะครับก็จะมีย่านตลาดที่คนเขาชอบไปเดินคือย่านที่เรียกว่าโกคุไซนะครับโกคุไซเนี่ยเป็นย่านตลาดร้านค้าแต่ที่พลาดไม่ได้คือตลาดปลาครับถามว่าไปตลาดปลาไหนผมจำชื่อไม่ได้แต่จะเห็นอาหารการกินแล้วก็ในตลาดปลาของญี่ปุ่นเนี่ยครับมันน่าสนใจมากเลยไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเราไปตลาดปลาแต่ก่อนเนี่ยก็ไปซื้อเพื่อเอากลับมาบ้านตอนหลังมันเริ่มมีเขตขายอาหารด้วยใช่ไหมครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยตลาดปลาของเขาเนี่ยตรงตลาดปลาเขาจะมีร้านขายเพราะญี่ปุ่นเขากินปลาดิบซูชิอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดปลาเนี่ยสามารถสั่งของแล้วเขาก็ปรุงให้เรากินในตลาดได้เลยแล้วบรรยากาศแบบญี่ปุ่นก็ทราบว่าญี่ปุ่นเขาสะอาดแล้วก็มีระเบียบมีวินัยมีสุขอนามัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเที่ยวตลาดปลาแล้วกินอาหารกินปลาสดเนี่ยในตลาดมันจะเป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากการไปกินปลาตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือที่โอกินาวาเท่าที่ได้ไปมาส่วนจุดอื่นผมก็รู้สึกว่าไม่น่าจะแตกต่างแล้วเกาะทั้งหลายก็ไม่รู้จะไปทำไมนะครับไปถามคนไทยที่ไปโอกินาวาเขาก็มี2แบบครับแบบที่1ก็ไปที่นาฮะแล้วก็ได้เห็นอะไรตามที่ผมเล่าให้ฟังส่วนที่2คืออยากไปเที่ยวรีสอร์ทเล่นน้ำทะเลเพื่อเทียบกับทะเลไทยอันนี้ผมไม่ได้ไปนะครับ
ขอชวนข้ามเกาะ3เกาะใหญ่นะครับไปที่เกาะฮอกไกโดกันดีกว่าในการไปจากโอกินาวาบินมาโตเกียวแล้วบินไปฮอกไกโดสมัยนั้นผมใช้วิธีบินนะครับบินกันหลายทอดคราวนี้เนี่ยผมขอข้ามเลยไม่แวะไหนนะครับพาไปฮอกไกโดเลยตอนที่ผมไปถึงฮอกไกโดเนี่ยพอดีครับมันมีงานเทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะอยู่ในกลางเมืองซัปโปโรก็ฮอกไกโดของญี่ปุ่นเนี่ยทุกท่านคงทราบนะครับว่าเป็นถิ่นของชนเผ่าพื้นเมืองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือเราเรียกคนไอนุนะครับคนไอนุเนี่ยเขาเป็นพวกคนก็เป็นพวกมองโกลอยเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในเขตน้ำแข็งมานานเพราะฉะนั้นคนไอนุเนี่ยจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของเขาที่น่าตื่นเต้นก็คือผู้หญิงไอนุเนี่ยเขาจะสักตามร่างกายส่วนผู้ชายไอนุเนาะจะใส่ตุ้มหูอันนั้นก็เป็นทั้งในส่วนเครื่องนุ่งห่มก็ตามที่เราเห็นเขาก็มีนุ่งห่มกันหลากหลายแบบตามวิถีวัฒนธรรมของเขาที่ฮอกไกโดเนี่ยก็ประสบปัญหาแบบเดียวกับชาวโอกินาวาเจอในสมัยเมจิเรโวลูชันนะครับในการที่ปฏิรูปการปกครองของเมจิเนี่ยครับพระองค์ท่านยึดอำนาจคืนมาจากพวกโชกุนใช่ไหมจากรัฐเมจินี่ร่วมสมัยกับรัชกาลที่5รัชกาลที่5ท่านก็ยึดอำนาจกลับมาจากสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหลายนะซึ่งสืบมาจากสมัยรัชกาลที่4เมจิก็เหมือนกันครับท่านก็พยายามทยอยยึดอำนาจจากโชกุนกลับมาได้นะครับพอยึดกลับมาได้เนี่ยท่านเนี่ยเลือกที่จะตามรอยแบบเยอรมันไทยเราเนี่ยเลือกที่จะตามรอยแบบอังกฤษท่านเลือกจะตามรอยแบบเยอรมันนะครับแล้วก็ปรับปรุงประเทศทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องการศึกษาวิทยาการมากส่วนไทยเนี่ยอันนี้สู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็เลือกแนวอีกแบบหนึ่งเมจิเนี่ยนะครับตอนที่พยายามที่จัดการเกาะฮอกไกโดเนี่ยเขาจัดการบางอย่างก็คล้ายกับการจัดการเกาะโอกินาวาอันที่หนึ่งก็คือห้ามผู้ชายใส่ต่างหูห้ามผู้หญิงสักตามร่างกายแต่ที่แตกต่างก็คือว่าพยายามอพยพชาวญี่ปุ่นโปรโมทนะให้ชาวญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายขึ้นไปอยู่บนเกาะฮอกไกโดให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยตรงเหนือสุดของเกาะฮอกไกโดซึ่งมันต่อแดนกับรัสเซียคงจำได้นะครับว่าตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัสเซียอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรใช่ไหมและญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ฝ่ายอักษะก็เผชิญหน้ากันญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามที่จะยันไม่ให้รัสเซียเนี่ยลงมายึดเกาะฮอกไกโดเพราะถ้ามาถึงมันก็ใกล้กับฮอนชูงั้นญี่ปุ่นเนี่ยใช้อีกมาตรการหนึ่งก็คือไปสร้างคุกสร้างตารางไว้ที่เกาะฮอกไกโดแล้วเอานักโทษขึ้นไปอยู่ที่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยันแล้วไปสร้างชุมชนไปสร้างเมืองไว้ที่นั่นมีโปรโมชั่นพิเศษถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วทำผลงานดีเด่นก็ได้รับรางวัลได้รับการลดหย่อนไปนะฮะท่านเกาะฮอกไกโดเนี่ยเป็นเขตหนาวมากนะครับแต่มีชื่อเสียงหลายเรื่องอย่างเช่นถ้าเราจะกินปูหลายอย่างเนี่ยมันมาจากฮอกไกโดหรือแม้กระทั่งโรงเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ก็ใช้ตราว่าซัปโปโรใช่ไหมครับเราก็รู้จักผมเนี่ยมีเวลาอยู่ที่ฮอกไกโด3วันถามว่าจะไปไหนดีนะครับฮอกไกโดเนี่ยเกาะมันใหญ่มากแล้วก็มีเมืองที่เขาไปกันมาอย่างเช่นว่าถ้าทางตอนใต้เนี่ยมีฮักโกดาเต้ที่ใครๆก็ไปแต่ผมดูแล้วก็ประมาณไปดูทะเลก็รู้สึกเฉยๆนะครับหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนเขาไปกันมากคือวากาไนแต่ถามว่าไปทำไมก็โอ้เป็นเมืองเหนือสุดของญี่ปุ่นที่ไปยันรัสเซียไว้ผมเนี่ยเลือกที่จะไปเพียง3เขตนะในเวลาที่มีอยู่3วันเมืองแรกก็คือแน่นอนครับซัปโปโรนะครับเมืองที่2กับเมืองที่3เดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับไปเมืองไหนตอนที่ผมไปถึงซัปโปโรเนาะเครื่องลงกลางคืนนอนที่ไหนดีผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวคนเดียวเนาะก็ใช้หนังสือ Lonely Planet นำเที่ยวเอ้าเราไปที่มันใจกลางเมืองแล้วกันก็บอกมีหอนาฬิกามีสวนพฤกษศาสตร์เราก็ชอบพฤกษศาสตร์เนาะอยากไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์หารู้ไหมว่าตอนนั้นมันหน้าหนาวหิมะเนี่ยยาวจะเยือกเลยนะครับเฮ้ยที่หน้าสวนพฤกษศาสตร์มันมีเรียวกันทุกท่านรู้จักเรียวกันใช่ไหมครับเรียวกันเนี่ยก็คือที่พักแรมแบบญี่ปุ่นที่ต้องนอนเสือตาตามิเนาะแล้วก็มีห้องพักแรมมีที่อาบน้ำรวมอะไรเงี้ยนะครับผมบอกเฮ้ยที่นั่นคือจริงมีโรงแรมถูกหลายโรงแรมแต่เอาวะไปนอนเรียวกันเนี่ยนะครับเพราะมันอยู่หน้าอุทยานพฤกษศาสตร์และที่สำคัญก็คือมันอยู่ไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่แบบว่าลงเครื่องบินนั่งรถจากหนามบินพอมาถึงเมืองเนี่ยพอถึงย่านเมืองก็เดินไปถึงที่พักแรมได้
มีหนำซ้ำไอ้หอนาฬิกากลางเมืองเขาบอกอยู่ตรงนั้นแหละปรากฏว่าพอรถหยอดอุ้ยตายชักหิมะมันครึ่งน่องไอเราเนี่ยนะไปจากโอกินาวาโตเกียวมีหิมะเมืองไทยเราไม่เคยอยู่ในดงหิมะเนี่ยนะครับพอไปถึงโอ้ยหิมะมันครึ่งน่องชุดเครื่องหนาวผมก็ไม่ได้เตรียมไปมากเท่าไหร่นะครับก็อย่าเยือกละสิทีนี้แล้วก็บอกว่าไอ้โรงแรมอยู่ตรงนั้นน่ะต้องเดินไปให้สุดถนนเพื่อไปถึงโรงแรมที่พักแต่ที่ตื่นตากว่านั้นก็คือเอ้ามันกำลังเป็นงานเทศกาลหิมะเทศกาลน้ำแข็งของเมืองซัปโปโรเรารู้ใช่ไหมครับว่าในเทศกาลนี้เนี่ยเขาจะชวนนานาประเทศมาจัดทำอะไรประติมากรรมน้ำแข็งวางไว้เต็มเมืองเลยปรากฏว่าไอ้ตรงที่รถจอดนะครับมันเต็มไปด้วยประติมากรรมน้ำแข็งเพื่อเอามาประกวดในงานเทศกาลที่ซัปโปโรเอาสิตีนก็เย็นนะครับกระเป๋าก็ต้องหิ้วไปผมไปแบบแบ็คแพ็คนะครับขณะเดียวกันชุดหนาวก็บอกอุ้ยของสวยก็น่าดูเฮ้ยทำไงดีอ๋อเพื่อความปลอดภัยอย่าเพิ่งดูเลยเข้าไปที่พักแรมก่อนดีกว่านะครับก็ตรงเข้าไปที่เรียวกันเช็คอินเรียบร้อยอาบน้ำแช่น้ำอุ่นให้เรียบร้อยออกมาไม่รู้จะกินที่ไหนตอนนั้นมันมืดแล้วด้วยนะครับก็กินมันในเดียวกันนั่นแหละนะครับให้เขาช่วยจัดอาหารให้จากนั้นก็ออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนโอ้มันเป็นการมาเที่ยวซัปโปโรที่ผมว่าเออไม่ธรรมดานะแต่ที่สำคัญคือเดินไปเดินมาเราเห็นอะไรก็ไม่ตื่นเต้นเท่าเห็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นน้ำแข็งตั้งอยู่กลางงานนะครับถามว่ากลางงานเขาไม่ได้จัดตรงไหนครับเขาทำบนเกาะกลางถนนครับจะเห็นประติมากรรมน้ำแข็งอันใหญ่โตสูงเกินหัวนะครับตั้งอยู่เป็นแถวบนเกาะกลางถนนกลางเมืองนั่นเองนะครับคืนนั้นก็อิ่มเอมมากแม้จะหนาวก็ตามตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไปเข้าในอุทยานพฤกษศาสตร์หิมะปกคลุมครับดูอะไรก็บรรยากาศก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ต้นไม้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วมันหนาวด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรสักเท่าไหร่ในเมืองซัปโปโรนอกจากไปเที่ยวตลาดซึ่งมันมีเครื่องความอุ่นแล้วไปหากินที่นั่นต่อจากซัปโปโรเนี่ยผมเลือกไปอีก2ที่นะครับซึ่งอ่านแล้วเนี่ยมันน่าจะไปอ่ะเมืองที่1คือเมืองอาบาชิริและเมืองที่2คือเมืองคุชิโร่นะครับถามว่าไปทำไมอาบาชิริเนี่ยนะครับที่จำเป็นต้องไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ชายฝั่งตอนเหนือของเกาะฮอกไกโดนะครับก็คืออยู่ริมทะเลโอคอสนะทะเลน่าจะเรียกว่าโอคอสเป็นทะเลที่เป็นน้ำแข็งแล้วเขาบอกเขามีเรือให้เราขึ้นไปนั่งแล้วก็ไปตัดน้ำแข็งนะครับเป็นเรือตัดหัวตัดน้ำแข็งอะไอเราเนี่ยอยู่เมืองไทยร้อนแต่อยากไปหน่อยก็เลยไปที่เมืองอาบาชิริเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึงก็ตรงไปแล้วครับไปที่เรือตัดน้ำแข็งนี่แหละนะครับเพื่อที่จะดูสิมันเป็นยังไงปรากฏว่าตรงไปตรงมาก็งั้นๆในความเห็นผมนะก็งั้นๆมันหนาวแล้วก็ตัดน้ำแข็งก็เหลือก็แล่นไปเรื่อยๆฝ่าไปในผืนทะเลที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งนะครับก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่พอเข้ามาฝั่งเอ้าตรงข้ามท่าเรือเนี่ยครับมีพิพิธภัณฑ์สำคัญมากเลยเขาเรียกว่าโอคอสริวฮิลมิวเซียมนะครับริวฮิลเนี่ยแปลว่าชายฝั่งทะเลน้ำแข็งก็ชายฝั่งทะเลโอคอสมิวเซียมในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเขาเป็นพิพิธภัณฑ์คล้ายๆที่โอกินาวามีอะควาเรียมแต่อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศึกษาว่าด้วยสัตว์ที่อยู่ในทะเลน้ำแข็งนะครับมีปลามีนู่นมีนี่ผมไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือตื่นเต้นกับไอ้ตัวสัตว์ทะเลตัวนิดเดียวนะครับคูริโอเน่คูริโอเน่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆต้องลองด้วย2กล้องนะครับแต่มันตัวเล็กแล้วมันสวยมากเหมือนกับอะไรดีอ่ะเหมือนกับเห็ดนะเห็ดร่มแล้วมันลอยอยู่ในน้ำแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ก็เป็นสัตว์ทะเลที่ว่ากันว่าใครไปถึงฮอกไกโดจะต้องไปดูให้ได้ถ้าลองค้นดูใน Google นะครับอันเนี้ยสวยแล้วก็น่ารักมากนะครับเป็นตัวคูริโอเน่จากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่อาบาชิริที่ใครๆมาก็ต้องมาแล้วผมก็ได้ไปอันที่1คือมันเป็นเหนือสุดก็มีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไอนุนะเราก็เลยไปดูอ๋อไอนุเขาเป็นอย่างนี้เองเขาเคยถูกกระทำย่ำยีแบบถือเป็นชนชั้น2เป็นเอาท์คลาสนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วแต่ตอนผมไปเนี่ยไอนุยังเป็นพวกเร่ร่อนโฮมเลสไร้บ้านอยู่ตามถนนจนพ
ราะญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าไอนุเป็นชนชั้นต่ำจนกระทั่งเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วนี่เองนะครับที่เกิดมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการให้ความสำคัญกับชนเผ่าและชาติพันธุ์ไอนุกลับมามีศักดิ์ศรีได้พิพิธภัณฑ์ไอนุที่ผมไปครั้งที่สองดูโหแสดงเลยว่าเขาให้คุณค่าของผู้คนและชาติพันธุ์ไม่ได้มองด้วยญี่ปุ่นเป็นของคนญี่ปุ่นแล้วนะครับและอันที่3เนี่ยก็คือที่ฮอกไกโดที่อาบาชิริเนี่ยคือที่พิพิธภัณฑ์อาบาชิริพริซอนมิวเซียมตามที่เล่าแล้วนะครับญี่ปุ่นใช้วิธีส่งนักโทษมาจองจำเพื่อให้นักโทษเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นผู้สร้างเมืองปรากฏว่านักโทษที่อาบาชิริเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องโทษเขาถือว่าเป็นวีรชนผู้สร้างวีรกรรมมายันแผ่นดินไว้ไม่ให้ใครมาเอาไปอันที่สองคือมาเป็นคนสร้างเมืองไว้พิพิธภัณฑ์ของตารางหรือคุกเรือนจำที่นี่จึงมีคุณค่าในอีกมุมมองหนึ่งไม่ใช่ไปแล้วสลดหดหู่นะครับไปแล้วมันมีโอ้นี่คือวีรชนวีรกรรมต่อจากนั้นเนี่ยมันมีรถไฟเลียบชายฝั่งไปยังคาบสมุทรชิเรโตโกไอ้ผมเนี่ยนะตอนไปญี่ปุ่นเมื่อ40ปีที่แล้วไปร้องเพลงมาเพลงหนึ่งคือมนรักชิเรโตโกเป็นเพลงที่ผมหัดร้องเป็นหนูเพลงเดียวชิเรโตโกโนโมฮาซินีเนี่ยเป็นเพลงที่หนุ่มพาสาวไปเที่ยวผมก็เลยอยากจะไปแต่ปรากฏว่ามันมีแต่รถไฟไปแล้วไปไม่ถึงเพราะถ้าไปถึงเนี่ยต้องใช้เวลาอีกวันนึงผมได้แค่นั่งรถไฟเลียบชายฝั่งจนไปถึงที่โคนของแหลมชิเรโตโกแล้วมองเห็นปลายแหลมนิดหน่อยครับทำเป็นมีมนรักชิเรโตโกแล้วรถไฟก็เลี้ยวลงมาที่เมืองอีกเมืองหนึ่งคือเมืองคุชิโร่เมืองคุชิโร่เนี่ยเป็นเมืองที่เขาจะไปดูหงขาวหรือไม่ก็ไปดูนกเครนใช่ไหมนกกระสาซึ่งจะหนีหิมะมาร่ายระบำกันอยู่บนหิมะใครๆเขาอยากไปดูผมก็อยากไปดูเพราะเขาบอกมันต้องมาดูมันเป็นที่สุดของโลกเนาะตอนที่ผมไปเนี่ยที่นี่มีอุทยานแห่งชาติที่สำคัญนะครับเขาถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นใหญ่แล้วก็มีอย่างที่บอกมีทั้งหงมีทั้งนกเครนมาเริงระบำผมก็นั่งรถไฟไปด้วยนะครับชื่อคุชิโร่ซุสุกะเนชั่นแนลพาร์คนะครับพอไปถึงเนี่ยนะอะไรๆมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าหิมะมันลงแต่ผมก็ได้อย่างหนึ่งครับที่เป็นพิเศษสำหรับผมก็คือว่าไปนั่งรถไฟเที่ยวอุทยานรถไฟเขาก็เป็นคำเป็นรถตู้กระจกเนาะแล้วเราก็ไปนั่งรถไฟไม่นั่งต้องยืนจะได้เห็นวิวสวยผมก็ไปยืนเขาบอกไปยืนที่หัวเลยนะครับผมไปยืนหัวเลยแล้วก็รถขบวนรถไฟก็พาเข้าไปชมอุทยานแล้วก็กลับประมาณ 20-30 นาทีแต่เป็นอารมณ์เป็นบรรยากาศการเที่ยวอุทยานที่เต็มไปด้วยหิมะบนรถไฟครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สัมผัสมาทั้งหมดนี้แหละครับที่ได้ไปมาที่ฮอกไกโดและก็โอกินาวาส่วนเมืองอื่นๆไม่ได้ไปสกีไม่ได้ไปเล่นนะครับแล้วก็ถ้ำที่เขาบอกที่นี่ก็มีถ้ำมีอะไรต่ออะไรนะครับรวมทั้งลืมเล่าไปนิดนึงคาราเต้โอกินาวาเนี่ยเป็นถิ่นเกิดของคาราเต้นะครับจำได้ใช่ไหมโอกินาวาเขาไม่มีอาวุธใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องสู้ด้วยมือนะครับแล้วก็เอาวิทยาจากจีนมาผสมออกมาเป็นคาราเต้ทั้งหมดเนี่ยครับที่ได้ไปเที่ยวมาจากโอกินาวาและฮอกไกโดหากใครอดใจไม่ไหวไปกันเองนะครับแต่ไปทีเดียวทั้งสองเกาะอย่างที่ผมทำอาจจะไม่ไหวมั้งครับแล้วพบกันรอบหน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา